ฟุตโนตทำไมจึงเป็นประชาชาติและวันมูฮัมหมัดนอมัทาเหตุใดภายในมุมอับทางการเมืองระหว่างความขัดแย้งกรณีตำแหน่งประธานสภาระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยทางเลือกจึงเป็นนายวันมูฮัมหมัดนอมัทารู้ทั้งรู้ว่านายวันมูฮัมหมัดนอมัทาแม้จะเริ่มจากพรรคกิจสังคมพรรคประชาธิปัตย์พรรคความหวังใหม่แต่ในที่สุดแล้วก็คือพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนกำเนิดแห่งพรรคประชาชาติในเบื้องต้นอาจเป็นการรวมพลังของกลุ่มวาดะอย่างแท้จริงแต่ก็เป็นกระบวนการแตกแบงค์พันอันมาจากพรรคเพื่อไทยยิ่งเมื่อตำแหน่งเลขาธิการพรรคประชาชาติอยู่ในมือของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องยิ่งเห็นสายสัมพันธ์อันแนบแน่นกับนโยบายสร้างสันติภาพใน3จังหวัดภาคใต้ยุคนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกระนั้นตัวตนอันเป็นนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาที่สะสมตั้งแต่เป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตครุศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ก่อรูปขึ้นเป็นนักการเมืองที่สร้างความวางใจเมื่อพรรคเพื่อไทยชี้บอกพรรคก้าวไกลจึงทำให้ทั้งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นายชัยทวัฒน์ตุลาธนเกิดความเชื่อมั่นใจในบทบาทและความหมายที่จำเป็นต้องเลือกการยืนหยัดในฐานะของนักการเมืองที่มีพื้นฐานมุสลิมต่างหากเป็นจุดแข็งของนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาไม่ว่าเมื่ออยู่พรรคกิจสังคมไม่ว่าเมื่ออยู่พรรคความหวังใหม่แม้กระทั่งนายชวนหลีกภัยก็ให้ความเชื่อมั่นวางใจในความเที่ยงธรรมยึดมั่นในหลักการไม่ว่าจะเป็นของศาสนิกที่ตนนับถือไม่ว่าจะเป็นการเมืองอันวางอยู่กับแนวทางประชาธิปไตยเมื่ออยู่พรรคความหวังใหม่ก็จัดระยะกับพลเอกชวลิตยงใจยุทธอย่างเหมาะสมเมื่ออยู่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนก็จัดระยะกับนายทักษิณชินวัตรอย่างเหมาะสมเป็นร่วมพรรคการเมืองมีได้ดำรงอยู่อย่างเป็นสมุนบริวารดังนักการเมืองบางคนชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาจึงเป็นทางเลือกที่ได้ยอมรับการเสนอพรรคประชาชาติจึงเป็นทางเลือกที่ไม่เพียงแต่ฉายสะท้อนคณิตศาสตร์การเมืองอันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชาติชี้ให้เห็นรูปธรรมที่ระยะระหว่าง151กับ141หดแคบลงบนเส้นทางการเมืองอาจต้องการสร้างโลกจากความปรารถนาจากความต้องการแต่ปัจจัยชี้ขาดอย่างมีกำมันต้องดำรงอยู่บนฐานแห่งความจริงที่จริงแท้นี่คือบทเรียนจากการต่อสู้ในตำแหน่งประธานสภาชี้ให้ตระหนักในความเป็นจริงอย่างเด่นชัดไทยยามาฮ่าเก็บแต้มส่งท้ายเรสสุดหิน World Super Sportสหราชอาณาจักรยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมยอดทีมแข่งไทยแท้ทีมแรกในศึกชิงแชมป์โลกคัมแบ็กกลับมาคว้าแต้มได้อีกครั้งในการแข่งขันเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตสนามล่าสุดที่สหราชอาณาจักรหลังผ่าน2เรสสุดหินขณะนักบิดไทยตีอนุภาพซามูลพอใจยกระดับความเร็วตลอดทั้งสุดสัปดาห์การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรายการ World Superbike Championship 2023ดวลความเร็วสนาม4เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเกมเรส2มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาที่โดนิงตันพาร์คสหราชอาณาจักรตีอนุภาพซามูลยอดนักบิดไทยจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมเจ้าของรถแข่งยามาฮ่า YZF-R6 หมายเลข51ที่โชคร้ายพลาดล้มในเรสแรกกลับมามีความเร็วที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งออกตัวจากกริดที่17และเกาะกลุ่มกลางได้ตลอดทั้งเรสก่อนบิดเข้าป้ายในอันดับ19ในเรส2ขณะที่ทีมเมทชาวฝรั่งเศสอย่างแอนดี้เวอร์ดัวคว้าอันดับ13เก็บแต้มให้ทีมได้สำเร็จตีอนุภาพซามูลกล่าวว่า
สุดสัปดาห์นี้เรามีพัฒนาการที่น่าพอใจมากครับการทำงานร่วมกับทีมลงตัวและมีความเร็วที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณทุกกำลังใจจากชาวไทยครับสนามหน้าที่อิโมล่าประเทศอิตาลีเราจะพยายามอย่างเต็มที่อีกครั้งเพื่อกลับไปสู่พื้นที่ในการลุ้นแต้มให้ได้ทั้งนี้ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมมีคิวดวลความเร็วในศึก World Super Sport 2023สนามถัดไประหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมนี้ที่อิโมล่าเซอร์กิตประเทศอิตาลีติดตามความเคลื่อนไหวนักแข่งยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมได้ทาง Facebook ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมโค้ชธงเชื่อเจชนาทิพย์เข้ามาเติมเต็มศักยภาพเกมรุกทัพบีจีโค้ชธงชัยสุโกกีหัวหน้าผู้ฝึกสอนบีจีปทุมยูไนเต็ดเชื่อว่าการมาของเจชนาทิพย์สงกระสิงกองกลางตัวรุกทีมชาติไทยเข้ามาเสริมทัพจะช่วยเติมเต็มศักยภาพเกมรุกของทัพเดอะแรบบิทให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นก่อนเปิดฤดูกาลเศษ2023ส่วน24เดอะแรบบิทคว้าตัวเจชนาทิพย์กลับคืนสู่การค้าแข้งไทยลีกอีกครั้งในรอบ6ปีหลังตัดสินใจอำลาคาวาซากิฟรอนตาเล่ทีมดังแห่งศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นโดยคาดว่าแข้งวัย29ปีมีค่าตัวราว70ล้านบาทโดยโค้ชธงกุนซือทัพเดอะแรบบิทกล่าวหลังการเปิดตัวเจชนาทิพย์สงกระสิงในการย้ายมายังถิ่นบีจีสเตเดียมว่าจริงๆผมก็ติดตามการเล่นของเจมาตลอดตั้งแต่ก่อนจะไปเล่นที่เจลีกแม้หลายคนในตอนนั้นอาจจะมองว่าเจไปเพราะการตลาดแต่ผมกลับมองว่าเจสามารถเล่นที่ญี่ปุ่นได้ตั้งแต่ตอนนั้นผมเห็นศักยภาพของนักเตะคนนี้และมองว่ามีนักเตะไม่กี่คนบนโลกนี้ที่สามารถใช้เท้าได้ทั้งสองเท้าโดยไม่มีความแตกต่างเจเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงและมีความโดดเด่นในการครอบครองบอลซึ่งการได้เจมาร่วมทีมจะช่วยสร้างมิติในเกมรุกและมาเติมเต็มความเฉียบคมในการทำประตูอย่างแน่นอนสำหรับทัพเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดตอนนี้อยู่ในช่วงของการฝึกซ้อมปรีซีซั่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลเศษ2023ส่วน24ที่จะกำลังจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้รวมถึงศึก AFC Champions League เศษ2023ส่วน24รอบเพลย์ออฟที่จะบุกเยือนเซี่ยงไฮ้พอร์ตFC ทีมในศึก Chinese Super League ของประเทศจีนในวันที่22สิงหาคมนี้